จากกรณีในช่อง YouTube โอลาลาซึ่งเป็นช่อง YouTube ของนักแสดงชื่อดังของเมืองไทยมาริโอมาเรอร์เผยคลิปวิดีโอในขณะที่มาริโอแต่งหน้าเพื่อไปร่วมงานชมแฟชั่นโชว์ซึ่งระหว่างที่มาริโอแต่งหน้าทำผมอยู่นั้นผู้จัดการของมาริโอก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวโอ้ตัดผมหน้ามาเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ลิซ่าดูจนมาริโอรีบเบรกเอียดผู้จัดการทันทีพี่เลิกยุ่งกับลิซ่าเขาเถอะก่อนที่จะมีทีมงานคนหนึ่งเกิดความสงสัยถามมาริโอว่าทำไมอ่ะด้านมาริโอก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพี่โชผู้จัดการส่วนตัวได้ส่งไดเรกต์เมสเซจไปหาลิซ่าบอกว่าอยากให้น้องมาออกรายการโอลาลาแล้วส่งคลิปรายการเราไปให้เขาดูแต่โดนลิซ่าบล็อก IG ในขณะที่ผู้จัดการของมาริโอเล่าเสริมแบบขำๆด้วยว่าตนเองได้ไดเรกต์เมสเซจไปบอกว่าน้องจ๋าน้องพอมีคิวว่างไหมพี่โออยากเชิญน้องมาออกโอลาลาพอกดเข้าไปดูโปรไฟล์น้องอีกทีนึงก็คือดูไม่ได้เมสเซจไปหาลิซ่า DM direct message ไปบอกว่าอยากให้น้องมาออกรายการโอลาลาส่งนี่ส่งคลิปรายการเราไปให้ดูน้องบล็อกน้องบล็อกโชว์ DM ไปหาลิซ่าว่า DM ไปบอกว่าน้องจ๋าน้องพอมีคิวว่างไหมพี่โออยากเชิญน้องอ่ะมาออกโอลาลาแค่นั้นพอกดเข้าไปดูโปรไฟล์น้องอีกทีนึงก็คือดูไม่ได้และล่าสุดทางผู้จัดการของมาริโอก็ออกมาชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าก่อนเรื่องจะเลยเถิดตอนนั้นในห้องแต่งตัวมันอับสัญญาณพี่เปิดเข้าไปดู IG น้องไม่ได้เลยโดนโอแซวแค่นั้นค่ะขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดนะตอนนี้เปิดดูได้ปกติแล้วจ้าสวัสดีครับผมโอนะครับโออยากจะขอโทษแฟนคลับของน้องลิซ่าทุกๆคนเลยนะครับที่โอ้ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดหรือว่าคิดไปอีกอย่างนึงครับจริงๆแล้วที่โอ้แซวในคลิปนะครับโอ้ก็คือแซวพี่โชผู้จัดการโอ้เองนะครับแล้วก็ทางลิซ่าเนี่ยเขาไม่ได้บล็อกผู้จัดการโอ้จริงๆแล้วคือเขาไม่ได้บล็อกนะครับแต่ว่าในขณะที่เราถ่ายคลิปนะพี่โชเปิดแล้วมันไม่มีสัญญาณครับโอ้ก็เลยแซวผู้จัดการโอ้เองนะครับโอ้ก็ฝากขอโทษน้องๆฝากขอโทษแฟนคลับของลิซ่าทุกคนนะครับโอ้เองก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับขอโทษด้วยครับ